ต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์วันอาทิตย์ ซึ่งมีข่าวร้อนตั้งแต่เช้าครับทุกท่านที่ติดตามอยู่ขณะนี้รับทราบด้วยนะครับว่าที่ทะเลญี่ปุ่นนั้นขณะนี้มีการยิงขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือมาลงซึ่งเป็นการยั่วยุท้าทายรอบล่าสุดเพราะว่าเกาหลีใต้เพิ่งจะเลือกตั้งได้ประธานาธิบดีคนใหม่ที่ชื่อมูนแจอินซึ่งก็ประกาศว่าพร้อมที่จะไปเปียงยางเพื่อจะไปเจรจากับคิมจองอึนแต่พูดได้ไม่ถึง1สัปดาห์ครับเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธเช้าตรู่วันอาทิตย์เลยครับไม่สนใจว่าเกาหลีใต้จะแสดงท่าทีที่อ่อนลงและไม่สนใจว่าอเมริกาและจีนช่วงหลังนี้ก็แผ่วลงไม่มีการประกาศคุกคามแต่ประการใดขีปนาวุธล่าสุดนี่ยิงความเร็ว450ไมล์ต่อชั่วโมงและที่ยิงนี่ประมาณ700กิโลเมตรครับลงไปตรงจุดทะเลระหว่างคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นก็ตรงบริเวณทะเลญี่ปุ่นนี่แหละครับจะให้ดูว่า แผนที่ที่น่าจะเห็นชัดเจนพอสมควรเนี่ยก็คือจุดที่เราควรจะได้รับรู้ครับว่ายิงอะไรอย่างไรนี้ให้ดูจุดที่ เคยมีการยิง4ครั้งขีปนาวุธเมื่อเดือนมีนานี้ครับนี่ครับจุดที่ตั้งของฐานยิงขีปนาวุธ ยิงข้ามมาครับยิงข้ามมาลงอยู่ในทะเลญี่ปุ่นนี่คือคาบสมุทรเกาหลีที่เห็นอยู่และลูกล่าสุดนี้ไปลงบริเวณนี้เลยครับสามารถยิงข้ามมาถึงประมาณ800กิโลเมตรนี่ครับจุดที่ยิงนะครับจะดูทางซ้ายอยู่ทางตะวันตกของเกาหลีเหนือจุดนี้เป็นจุดที่เมื่อเดือนมีนาเนี่ยมีการยิงขีปนาวุธเช่นกันแปลว่านี่เป็นฐานยิงสำคัญแล้วก็ยิงข้ามมาข้ามเกาหลีเหนือมาทางตะวันออกแล้วก็มาลงในทะเลญี่ปุ่นคิดดูสิครับว่าญี่ปุ่นจะนอนหลับได้อย่างไรครับญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้เกาหลีใต้อยู่ตรงนี้เกาหลีเหนืออยู่ตรงนี้ครับจีนอยู่ข้างบนนี้ครับเห็นไหมครับว่าจีนก็จะต้องเดือดร้อนทันทีที่ทุกครั้งเกาหลีเหนือไม่ฟังเสียงและทุ่มยิงเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคิมจองอึนไม่กลัวใครไม่เจรจาก็ไม่ต้องเจรจาและจำเป็นอย่างยิ่งครับที่เราต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่ต้องการที่จะนำไปสู่ความตึงเครียดรอบใหม่หรืออย่างไรผมให้ดูเพื่อจะได้ติดตามข่าวและจะเข้าใจนะครับว่าสภาพภูมิศาสตร์เป็นเช่นนี้ครับนี่คือจุดที่ความจริงบริเวณนี้เขาเรียกคูซองครับแต่ว่าจุดที่ให้เห็นแผนที่เนี่ยคือเมื่อเดือนมีนาก็ใกล้ๆกันแหละครับยิงจากฐานยิงขีปนาวุธเนี่ยมาทางตะวันออกเป้าก็คือญี่ปุ่นก็ยังตรวจสอบกันเช้าว่าตกลงที่ยิงเนี่ยมันเป็นพิสัยไกลแค่ไหนมันสามารถยิงเข้าไปถึงทางตะวันตกของสหรัฐอเมริกาหรือไม่เพราะว่านั่นคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งความตึงเครียดรอบใหม่ถ้าหากเกิดขึ้นจริงๆข่าวนี้ยืนยันแล้วครับเพราะว่าแรกทีเดียวนั้นสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้เป็นคนรายงานก่อนหลังจากนั้นไม่นานทางกองบัญชาการแปซิฟิกของสหรัฐก็ยืนยันว่าใช่เป็นเช่นนั้นจริงมีการจับได้ว่าเกาหลีเหนือมีการทดสอบยิงขีปนาวุธอีกครั้งหนึ่งเช้าวันนี้และเป็นจุดเดียวกันกับที่มีการยิงขีปนาวุธที่อ้างว่าลี้ลับเพราะว่าไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนยิงได้ไกลแค่ไหนและสามารถยิงถึงอเมริกาได้หรือไม่แต่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็น ICBM หรือ Intercontinental Ballistic Missile ซึ่งก็แปลว่าสามารถยิงถึงเมนแลนด์อเมริกาถึงแผ่นดินใหญ่ของสหรัฐได้นะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ทางทหารของสหรัฐชาวนี้บอกครับว่าไอ้ flight pattern คือไอ้รูปแบบของการยิงที่เขาตรวจวัดก่อนกลับไปเนี่ยไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ ICBM ฉะนั้นจึงยังไม่น่าจะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลพอที่จะยิงข้ามทวีปไปสู่อเมริกาได้นี่ก็แปลว่าอเมริกายังไม่ไว้วางใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ไปถึงอเมริกาก็ตามเนี่ยเจ้าขีปนาวุธนี่แหวกอากาศไปถึง450ไมล์ครับ
450ไมล์นี่ถ้าเป็นกิโลก็ 7-800 กิโลเมตรถ้าหากมันถึง 1,000 กิโลเมตรไม่ต้องไกลขนาดนั้นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ตอนนี้ก็ร้อนๆหนาวๆแล้วนะครับว่าเอ๊ะแปลว่าคิมจองอึนนี่ยังไม่หยุดคิดใช่ไหมเรื่องที่จะมีการเปิดศึกสงครามกันที่น่าสนใจคือหนึ่งครับเป็นช่วงจังหวะหลังจากประธานาธิบดีคนใหม่ของเกาหลีใต้ที่ชื่อมูนแจอินเพิ่งสาบานตนรับตำแหน่งหลังจากที่เลือกตั้งเสร็จไม่กี่วันเนี่ยวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์เลือกตั้งวันนี้พอดี1สัปดาห์นะครับวันอาทิตย์เลือกตั้งผลรู้คืนวันอาทิตย์วันจันทร์ต่อมาสาบานตนเลยเพราะว่ามีช่องว่างแห่งอำนาจเนื่องจากอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั้นถูกปลดข้อหาคอร์รัปชันฉะนั้นจึงไม่มีผู้นำประเทศและในช่วงที่กำลังอยู่ในภาวะตึงเครียดเช่นนี้จึงจำเป็นต้องให้ประธานาธิบดีคนใหม่รับตำแหน่งทันทีและรับตำแหน่งทันทีนี่มูนแจอินก็บอกว่าพร้อมจะไปอเมริกาและยกหูคุยกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วนะครับพร้อมจะไปปักกิ่งไปคุยกับจีนพร้อมที่จะไปโตเกียวไปคุยกับญี่ปุ่นและก็ยังบอกด้วยครับว่าพร้อมที่จะไปเปียงยางเพื่อจะหาทางพูดจากับคิมจองอึนวงเล็บถ้าเงื่อนไขถูกต้องนี่ก็แปลว่าเรื่องนี้คิมจองอึนฟังมูนแจอินแต่ไม่สนใจครับฉันจะยิงของฉันหรือว่านี่เป็นการพิสูจน์ว่าฉันมีอำนาจต่อรองก่อนจะเจรจาฉันต้องแสดงถึงแสนยานุภาพทางทหารของฉันก่อนนี่ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่จะตีความได้ทันทีทันใดครับสิ่งท้าทายงานแรกของประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ก็คือเรียกประชุมสภาความมั่นคงด่วนเช้าวันอาทิตย์เลยนะครับต้องทำงานวันอาทิตย์เลยเพราะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกแรกหลังจากเขารับตำแหน่งประชุมสภาความมั่นคงนัดพิเศษนี่ประมาณ20นาทีครับและออกแถลงการประณามเกาหลีเหนือหลังจากที่รัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงครับเพราะว่าที่นั่นน่ะการยิงขีปนาวุธเกิดตอน 5:00 นของเวลาเกาหลีญี่ปุ่นผ่านไป1ชั่วโมงญี่ปุ่นยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธจากเกาหลีเหนือจริงออกแถลงการประณามหลังจากนั้นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนใหม่ก็เรียกประชุมด่วนฉุกเฉินและประกาศว่านี่เป็นสิ่งที่ผิดกติกาละเมิดต่อมติคณะมนตรีความมั่นคงและละเมิดต่อความน่าไว้วางใจใช่ไหมครับว่าเรื่องนี้ทำให้ผมคิดครับว่ายุทธศาสตร์กลยุทธ์ของคิมจองอึนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเจรจาแน่นอนถึงแม้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีกระแส2กระแสกระแสหนึ่งก็คือคิมจองอึนบอกว่ามีแผนร้ายมาจาก CIA ของอเมริกาและฝ่าข่าวกรองเกาหลีใต้จับมือกันวางแผนลอบสังหารเขาด้วยสารพิษร้ายแรงสารพิษที่เขาเรียกว่าเป็น biochemical ก็คือเป็นสารพิษสารเคมีชีวภาพซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเนี่ยพี่ชายต่างมารดาของคิมจองอึนที่ไปตายที่สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ก็มาจากสารพิษอย่างนี้แหละครับแต่ตรงหน้า2ด้าน20นาทีตายเลยครับคิมจองอึนใช้สตอรี่เดียวกันเรื่องเดียวกันบอกว่านี่เป็นแผนร้ายของสหรัฐกับเกาหลีใต้ที่จะมาฆ่าเขาหลังจากนั้นอีก2วันก็บอกว่าขอให้ส่งตัวผู้อำนวยการข่าวกรองเกาหลีใต้มาให้เขามาให้เกาหลีเหนือเพราะว่าเป็นคนวางแผนฆ่าเขาซึ่งก็แปลกนะครับไม่ถูกกันอยู่แล้วคนละรัฐบาลกันอยู่แล้วแต่ว่าเกาหลีเหนือบอกว่าเกาหลีใต้ต้องส่งตัวผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองเนี่ยมาให้เขาลงโทษซะเพราะว่าจับได้ว่าเขาวางแผนกับ CIA ในการที่จะลอบสังหารเขาซึ่งก็แปลกดีและไม่ใช่เอาแค่ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวกรองเกาหลีใต้ครับยังอ้างถึงคนของเจ้าหน้าที่ในนั้นแล้วก็ยังมีเอ่ยชื่อคนจีนคนหนึ่งด้วยว่าสมรู้ร่วมคิดแปลว่าเกาหลีเหนือกับจีนนี่แตกหักกันแล้วจริงๆครับไม่เกรงใจละบอกว่ามีคนจีนคนหนึ่งเนี่ยไปร่วมวางแผนสมรู้ร่วมคิดกับฝ่ายข่าวกรองเกาหลีใต้และ CIA ที่จะมาลอบสังหารเขานั่นก็คือดราม่าหรือสตอรี่ก่อนหน้าที่จะทดลองขีปนาวุธเช้านี้3วันเองครับแต่ว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาหลังจากที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ขึ้นมาและประกาศว่าพร้อมจะไปเปียงยางเนี่ย
ก็มีเสียงมาจากเกาหลีเหนือให้โฆษกของกระทรวงต่างประเทศพูดว่าก็พร้อมจะเจรจานะแต่ว่าเงื่อนไขต้องถูกต้องและเหมาะสมฉะนั้นสลับกันนะครับระหว่างภาษาสงครามกับภาษาเจรจาเกาหลีเหนือนี่เล่นได้พลิกเกมได้อย่างนี้ตลอดเวลาแต่ว่าพอยิงตูมขีปนาวุธรอบใหม่นี่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมเจรจาแน่นอนครับเกมนี้เป็นเกมต่อรองด้วยการพิสูจน์ว่าฉันมีกล้ามฉันมีอาวุธร้ายแรงฉะนั้นคุณจะต้องเจรจากับผมด้วยเงื่อนไขที่ผมรับได้เท่านั้นก็แปลว่าสิ่งที่เราคาดหวังมาตลอดเวลา2สัปดาห์ว่าจะมีการนั่งลงพูดคุยกันนี่สงสัยว่าจะเดี้ยงอีกแล้วครับสงสัยว่าจะแปะอีกแล้วครับต้องไม่ลืมว่าทรัมป์ได้พูดเอาไว้ชัดเจนนะครับว่า all options are on the table ถึงแม้ว่าช่วงหลังนี้จะไปยุ่งกับเรื่องภายในของเขาวิกฤตว่าด้วยการไปปลดผู้อำนวยการ FBI จนกระทั่งทรัมป์ไม่มีเวลาจะคิดถึงเรื่องเกาหลีเหนือแต่ก็ยังฝากให้จีนเพื่อนรักจีนเพื่อนรักเนี่ยว่าให้ไปช่วยจัดการหน่อยแต่จีนก็ไม่สามารถรายงานความคืบหน้าอะไรเป็นพิเศษยิ่งเกิดกรณีเช้าวันนี้ปักกิ่งยิ่งต้องงงงันไปเลยครับปักกิ่งย่อมจะรู้สึกว่าอย่างนี้คงพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วและเป็นจังหวะเดียวกันด้วยนะครับจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเช้าวันนี้เนี่ยหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกใหม่ปรากฏว่าไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเป็นจังหวะที่สีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนไปเปิดงานซัมมิตงานประชุมสุดยอดของ One Belt One Road ที่ปักกิ่งครับงานนี้เป็นงานโชว์ใหญ่ของจีนเลยสีจิ้นผิงต้องการที่จะให้ชาวโลกเห็นว่าความริเริ่มเรื่อง One Belt One Road คือเส้นทางสายไหมศตวรรษที่21เนี่ยเป็นเรื่องระดับโลกที่จีนริเริ่มและต้องการให้ทั่วโลกมาร่วมมือกันจับมือกันจีนกำลังจะเปิดซัมมิตเพื่อจะสานสัมพันธ์เส้นทางสายไหมศตวรรษที่21เกาหลีเหนือไม่สนใจแหวกงานเลยครับงานของสีจิ้นผิงนี่คนพูดถึงเรื่องเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธไม่พูดถึงเรื่องเส้นทางสายไหมใหม่เลยครับคิดดูสิครับว่าสีจิ้นผิงอารมณ์จะเสียขนาดไหนเพราะว่าวันนี้เนี่ยสีจิ้นผิงกะว่าจะเป็นวันที่ข่าวทั้งโลกจะต้องพูดถึงเรื่อง One Belt One Road อีใต้อีลู่ของจีนแต่เชื่อสิครับว่าพาดหัวในข่าวไม่ว่าจะเป็นทีวีหนังสือพิมพ์ออนไลน์มือถือจะเป็นประเด็นว่าเกาหลีเหนือท้าทายจีนท้าทายอเมริกาและท้าทายเกาหลีใต้ด้วยการยิงขีปนาวุธในวันที่สีจิ้นผิงต้องการเป็นพระเอกแต่คิมจองอึนแย่งพาดหัวข่าวแย่งซีนซะแล้วครับนี่แหละครับที่จะทำให้จีนหงุดหงิดเพิ่มเติมมากขึ้นณ นาทีนี้ที่ผมพูดอยู่นี่นักวิเคราะห์ทั้งญี่ปุ่นอเมริกาเกาหลีใต้ทั่วโลกกำลังวิเคราะห์ครับว่าขีปนาวุธที่เกาหลีใต้ยิงล่าสุดเนี่ยเป็นประเภทไหนพิสัยกลางหรือพิสัยไกลแล้วถ้าเป็นพิสัยไกลนี่แปลว่าเขาสามารถจะทำสำเร็จกระนั้นหรือเช้านี้ไม่เดี้ยงนะครับสองครั้งก่อนหน้านี้ที่ยิงแล้วก็ระเบิดขึ้นมาซะก่อนเนี่ยเจ๊งไปซะก่อนเนี่ยนั่นถือว่าเป็นความล้มเหลวซึ่งคิมจองอึนก็เงียบมาระยะหนึ่งเราก็นั่งรอดูว่าคิมจองอึนจะทำอย่างไรในเมื่อการทดสอบเจ๊งไป2ครั้งนี่เสียชื่อความสามารถศักยภาพของเกาหลีเหนือมากเงียบอยู่สักประมาณ10วันเท่านั้นครับตู้มลูกนี้ครับลูกนี้สำเร็จนะครับลูกนี้ว่อนไปในกลางอากาศถึงประมาณ700 800กิโลเมตรแล้วก็ลงในน้ำตรงบริเวณทะเลญี่ปุ่นอยู่ตรงคาบสมุทรเกาหลีกับญี่ปุ่นตรงกลางกลางเลยครับฉะนั้นถ้ามันลั่นไปอีกนิดนึงเนี่ยมันลงผืนแผ่นดินของญี่ปุ่นนี่ก็จะยุ่งพอสมควรทีเดียวครับอเมริกานี่มีศูนย์บัญชาการทหารอยู่ในฮาวายครับเขาเรียกว่า U.S. Pacific Command ศูนย์บัญชาการทหารของอเมริกาใหญ่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ที่ฮาวายและก็ได้แจ้งรายงานว่าได้ตรวจสอบแล้วประเมินขีปนาวุธแล้วบอกว่า flight pattern คือรูปแบบของขีปนาวุธที่ร่อนว่อนไปกลางอากาศเนี่ยยังไม่ใช่เข้ารูปแบบของ intercontinental ballistic missile คือยังไม่ใช่รูปแบบของขีปนาวุธพิสัยไกลที่จะยิงไปถึงอเมริกาไ
ชื่อเต็มของศูนย์บัญชาการนี่คือ North American Aerospace Defense Command ซึ่งก็ดูแลอเมริกันเหนือที่ดูอวกาศดูว่ามีภัยคุกคามอะไรมาดูว่ามีเครื่องบินรบดูว่ามีขีปนาวุธดูว่ามีระเบิดมีอะไรเนี่ยเข้ามาในน่านฟ้าอยู่เหนืออเมริกันเหนือก็จับได้ครับว่ามีการยิงขีปนาวุธออกจากเกาหลีเหนือมาแล้วก็ตกที่ทะเลญี่ปุ่นฉะนั้น Pacific Command ก็คือศูนย์บัญชาการ Pacific อเมริกาโฆษกก็ออกมาบอกว่ายังไม่ถือว่าคุกคามแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาเหนือแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าคุกคามญี่ปุ่นคุกคามเกาหลีใต้ที่สำคัญคือคุกคามสันติภาพของคาบสมุทรเกาหลีอย่างชัดเจนเกาหลีใต้ครับมีเสนาธิการทหารร่วมก็ประกาศว่ายืนยันว่าเกาหลีเหนือได้ยิงขีปนาวุธมาลงในทะเลญี่ปุ่นเมื่อตี5เวลาของเกาหลีจากคูซองคูซองนี่อยู่บริเวณตะวันตกที่ผมให้ดูแผนที่เมื่อสักครู่ติดกับชายแดนจีนครับนี่หันมายิงทางฝั่งตะวันออกนะครับถ้าหันไปทางซ้ายนี่หรือไปทางเหนือนี่จีนเลยนะครับคิดดูสิครับว่าจีนจะไม่กังวลได้อย่างไรว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรแน่โตเกียวรัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศเลยครับบอกว่าเจ้าขีปนาวุธเนี่ยวิ่งได้เร็วประมาณ700กิโลเมตรต่อชั่วโมงและก็วิ่งอยู่ในอวกาศถึง30นาทีครึ่งชั่วโมงเต็มๆนะครับแปลว่ามันสามารถที่จะปฏิบัติการข่มขู่คุกคามได้ถึงครึ่งชั่วโมงไปอย่างน้อยและก็เราก็ไม่แน่ใจว่าเป้าที่วางเอาไว้เนี่ยอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าแต่การที่สามารถบินอยู่ในอวกาศหรือว่าลอยอยู่ในนั้นพุ่งเป้าไปอย่างน่ากลัวถ้าวาดภาพดูมันยิงพุ่งไปตลอดเวลาถ้าสัก 2-3 นาทีแล้วก็หล่นลงมาเราก็คิดว่าอ่ะจบแค่นี้แต่นี่ไม่ครับมันว่อนอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงแปลว่ามันสามารถไปได้ไกลพอสมควรทีเดียวนะครับถ้าจำได้เดือนที่แล้วครับยิง2ครั้งแต่ว่าล้มเหลวครั้งนี้ถือว่าเกาหลีสามารถประกาศได้ว่าได้รับชัยชนะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรถามว่าทำไมจึงต้องกลัวก็เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูตั้งแต่คุณปู่คุณพ่อเนี่ยการทดลองขีปนาวุธมีน้อยกว่ายุคของคิมจองอึนมากเลยนะครับพูดถึงความถี่ทำให้เห็นชัดเจนเลยว่านี่คือสิ่งที่ทำให้คนกลัวว่าคิมจองอึนจะมีสภาวะจิตใจที่ต้องการทำสงครามมากกว่ารุ่นคุณพ่อและรุ่นคุณปู่ได้ซ้ำไปเขามีตัวเลขสถิติที่น่าสนใจครับผมจะให้ดูว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าอย่างไรเพราะว่าอันนี้จะทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคิมจองอึนนี่เขาบอกว่าตั้งแต่ปี1998เนี่ยที่มีการทดลองขีปนาวุธในเกาหลีเหนือมาถึงปี2003ก็เพิ่มขึ้น2006มีมากขึ้นหน่อยแล้วมา2009นี่คือช่วงที่คุณพ่อของคิมจองอึนนะครับทดลองขีปนาวุธและทดลองนิวเคลียร์เนี่ย2009เห็นนะครับขึ้นไปพอ2011เนี่ยลูกขึ้นมาละคิมจองอึนขึ้นมานำแล้วนะครับแรกๆก็ยังทดลองน้อยครับ2013นี่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นชัดเจนนะครับจะเห็นว่านี่คือ2013นี่ครับแล้วมันก็จะเพิ่มความถี่ในการทดลองนี่ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ดูสิครับ2016นี่โน่นเลยครับพุ่งไป เป็นชาติที่พุ่งไปโดดเด่นมากในการทดลองขีปนาวุธและนี่ก็คือล่าสุด วันที่14เดือนนี้วันนี้นะครับนี่ครับวันนี้ครับนี่คือการทดลองทั้งความถี่และความรุนแรงเห็นชัดเจนว่าคิมจองอึนนี่บางคนอาจจะบอกว่าบ้าสงครามหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะแสดงถึงสัญญานุภาพในการเผชิญหน้ากับอเมริกาได้แปลว่าอะไรครับถ้าอย่างนี้เช้าวันนี้เราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าความพยายามของจีนไม่สำเร็จครับความพยายามของทรัมป์ที่โทรศัพท์พูดกับปูตินรัสเซียก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรสีจิ้นผิงวันนี้ไม่มีอารมณ์ที่จะพูดคุยกับเกาหลีเหนือแน่เพราะว่าไปเปิดงาน One Belt One Road เส้นทางสายไหมศตวรรษที่21นี่
ต้องการตัวเองเป็นข่าวแล้วทำไมอยู่ดีคิมจองอึนถึงมาแย่งพาดหัวของตัวเองไปความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นนี่ผมก็เชื่อว่าจะมีผลต่อเนื่องไปขณะเดียวกันทรัมป์ก็โทรศัพท์มาหาผู้นำฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทยอย่างที่ทราบกันเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไร ที่ทำให้เกาหลีเหนือรู้สึกว่าต้องเกรงใจอาเซียนมากขึ้นนี่คือสถานการณ์ที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงการซ้อมรบในคาบสมุทรเกาหลีก็ยังดำเนินต่อไปนะครับกองเรือโจมตีของสหรัฐที่นำโดยคาร์ล วินเซนก็ยังอยู่แถวนั้นขณะเดียวกันเรือดำน้ำของอเมริกาก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่บริเวณนั้นเพราะว่าก็ยังไม่ไว้วางใจยิ่งเช้าวันนี้เมื่อเกาหลีเหนือทดลองขีปนาวุธรอบใหม่ก็ยิ่งแปลว่าจะมีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเพราะโอกาสจะเจรจาเช่นไปที่สหประชาชาติก็ไม่เห็นรูทางตรงกันข้ามคณะมนตรีความมั่นคงจะมีมติที่จะลงโทษเกาหลีเหนือเพิ่มเติมขึ้นอีกครับจะลงโทษด้วยการสกัดกั้นการค้าการขายเส้นทางการเงินรวมไปถึงการส่งออกนำเข้าสินค้าต่างๆซึ่งจีนก็จะต้องทำตามมติเหล่านี้จีนก็ออกมาบอกว่าหยุดซื้อถ่านหินแต่ว่าตัวเลขเนี่ยสินค้าอื่นๆการซื้อการขายระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนก็ยังไม่ได้ลดน้อยถอยลงอย่างมีนัยสำคัญแต่ประการใดบางคนก็มองว่าจีนทำแต่จีนทำประเภทที่ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่คือหมายความว่าไม่ต้องการผลักให้เกาหลีเหนือติดฝาเพราะจีนก็กลัวว่าถ้าเกาหลีเหนือติดฝาคิมจองอึนอาจจะกดปุ่มนิวเคลียร์เมื่อไหร่ก็ได้สองถ้าหากประชาชนเกาหลีเหนืออดอยากยากแค้นเพราะการแซงชั่นเพราะการลงโทษตัดความช่วยเหลือตัดสินค้าต่างๆที่เข้าไปคนที่จะลำบากไม่ใช่คิมจองอึนหรือรัฐมนตรีหรือคนใกล้ชิดกับคิมจองอึนหรอกครับแต่เป็นประชาชนทั้งหลายแต่ถ้าประชาชนอดอยากขึ้นมาหนีภัยหนีตายข้ามชายแดนจะเป็นล้านล้านคนเลยนะครับที่จะข้ามมาในจีนและข้ามมาในเกาหลีใต้นี่แหละครับจะเกิดวิกฤตขึ้นมาโดยที่คิมจองอึนอาจจะนั่งหัวเราะก็ได้ว่าคุณรับปัญหาไปเลยถ้าคุณต้องการมาลงโทษผมคุณกำลังลงโทษประชาชนเกาหลีเหนือคุณไม่ได้ลงโทษผมแต่ประการใดนี่คือสิ่งที่จีนกลัวครับว่ากดดันเกาหลีเหนือระดับหนึ่งก็โอเคเพื่อจะสั่งสอนเกาหลีเหนือเท่านั้นแต่ถ้ากดดันไปจนถึงติดฝาเลยเกาหลีเหนือล่มสลายประชาชนอดอยากลุกขึ้นมาต่อต้านก็มีคนหวังว่าก็ต่อต้านจัดการกับคิมจองอึนสิจะได้เสร็จปัญหาจะได้จบ แต่จีนก็ไม่เชื่ออย่างนั้นจีนไม่เชื่อว่าถ้าประชาชนเกาหลีเหนืออดอยากแล้วจะลุกขึ้นมาโค่นผู้นำของเขาตรงกันข้ามอาจจะถูกปราบปรามหนักยิ่งขึ้นคิมจองอึนอาจจะถือโอกาสบอกนี่ไงทั้งโลกกลั่นแกล้งเราอเมริกาแกล้งเราต้องสู้กับเขาเราจะต้องซัดอเมริกาและจีนซึ่งเคยรักใคร่กับเราบัดนี้ก็กลายเป็นพวกอเมริกาแล้วจะยิ่งทำให้คิมจองอึนมีเหตุผลที่จะกระทำการรุนแรงใช้อาวุธร้ายแรงและประชาชนสนับสนุนเขาด้วยซ้ำไปเพราะว่ากลไกของการโฆษณาชวนเชื่อของเกาหลีเหนือนั้นสุดเยี่ยมตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็ได้ยินทำงานทั้งวันชีวิตประจำวันก็ได้ยินโพรพาแกนดาโฆษณาชวนเชื่อก่อนนอนก็ยังต้องฟังอีกฉะนั้นเชื่อผู้นำไม่เชื่ออะไรที่มาจากข้างนอกเพราะว่าข่าวคราวจากต่างประเทศเข้ามาไม่ถึงครับเข้ามาไม่ได้ครับนี่คือจุดสำคัญที่จะทำให้เช้าวันนี้หลังจากเราเห็นขีปนาวุธลูกใหม่ของเกาหลีเหนือแล้วจะต้องมานั่งวิเคราะห์ปักหลักคิดใหม่ครับเดิมที2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็นึกว่าจะเบาลงและผมก็คิดว่าการทูตหลังฉากคงจะเกิดขึ้นแล้วจีนก็อาจจะส่งนักการทูตไปคุยกับเกาหลีเหนือแล้วก็อาจจะมาปรามสหรัฐขอให้โดนัลด์ทรัมป์พูดน้อยลงหน่อยและขอให้ลดราวาศอกการซ้อมรบก็ขอให้ลดระดับลงแล้วอย่าออกข่าวต่อว่าต่อขานโจมตีซึ่งกันและกันจะได้เจรจาเริ่มต้นได้แต่ไม่เลยครับถ้าหากมีการทูตลับหลังตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาวันนี้พอยิงขีปนาวุธออกจากคูซองของตะวันตกเกาหลีเหนือก็แปลว่าหมดแล้วอะไรๆก็ตามแต่ที่ไปทาบทามกันเอาไว้ที่ไปแตะแขนกันเอาไว้เริ่มหมดครับเริ่มหมดเพราะว่าเกาหลีเหนือคุณ
เล่นอย่างนี้เลยเหรอเขาบอกนะว่าจะเจรจากันไงคุณตูมขึ้นมาแล้วมันตูมเข้ามาใกล้ๆญี่ปุ่นอย่างนี้เนี่ยจะเชื่อได้อย่างไรว่าคุณพร้อมจะเจรจาแต่สำหรับคิมจองอึนนี่คือการแสดงว่าผมจะเจรจาก็ต่อเมื่อคุณยอมเงื่อนไขผมเพราะผมยังมีอาวุธและผมก็พร้อมที่จะเล่นเกมต่างๆนานาที่คุณนึกว่าผมเล่นไม่ได้หรือที่คุณนึกว่าผมจะเป็นเบี้ยล่างคุณ no เพราะว่าคิมจองอึนต้องการให้เห็นครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่เขาจะไม่มีวันยอมแพ้เลยเป็นอันขาดบรรยากาศเช้านี้วันอาทิตย์ที่คาบสมุทรเกาหลีไม่ดีเลยครับผมเกาะติดติดตามก็เห็นภาพครับว่ายังจะต้อง หารายละเอียดเพิ่มเติมว่าการเจรจาถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำไมมันถึงมาจบแล้วก็มาเกิดเรื่องเกิดราวที่ทำให้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนี่ครับทำให้ผมมองว่ายังจะต้องหาแง่มุมของการวิเคราะห์จากทั้งจีนจากทั้งอเมริกาจากทั้งญี่ปุ่นและจากทั้งเกาหลีใต้ครับว่าเกิดอะไรขึ้นในสถานการณ์ที่วุ่นวายปั่นป่วนพอสมควรขณะเดียวกันทรัมป์ก็คงจะไม่มีสมาธิที่จะแก้ปัญหาเรื่องเกาหลีเหนือเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล่าสุดนี่มีสารคดีใหม่ที่ออกมาจากฮอลแลนด์ครับที่ระบุชัดเจนเลยว่าทรัมป์เนี่ยมีโยงใยกับมาเฟียรัสเซียครับมาเฟียรัสเซียซึ่งทรัมป์ปฏิเสธมาตลอดแต่ว่าสารคดียาว45นาทีนี้ตอนแรกเท่านั้นนะครับที่ออกที่ฮอลแลนด์ออกอากาศแล้วครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทรัมป์เนี่ยมีเงินมีทองร่องรอยแห่งเส้นสายการเงินของเขาเนี่ยเข้าไปสู่โลกใต้ดินอาชญากรและมาเฟียของรัสเซียมีหลักฐานพอสมควรนะครับแล้วก็ทำให้สถานภาพของทรัมป์เนี่ยกำลังอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมจริงๆแล้วสื่ออเมริกันนี่ไม่มีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าสื่อดัตช์สื่อฮอลแลนด์เนี่ยที่ทำสารคดีเนี่ยเปิดโปงเป็นครั้งแรกเลยครับผมจะให้ดูพาดหัวที่เขานำเอาข่าวนี้มาเขาบอกว่า Donald Trump's financial ties to Russia oligarchs and mobsters mobsters นี่ก็คือนักเลงใต้ดินมาเฟียDetail in explosive new documentary from the Netherlands. สารคดีชุดนี้เนี่ยผมเชื่อเลยครับว่าจะกลายเป็นระเบิดเวลาสำคัญมากและในอเมริกาเนี่ยสื่อต่างๆของอเมริกาที่ยังไม่เจาะถึงเรื่องนี้จะต้องอายนิดหน่อยเพราะว่าทำไมให้นักทำสารคดีที่ฮอลแลนด์ที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยไปเจาะรายละเอียดและมีข้อมูลมีเอกสารหลักฐานเลยนะครับว่าทรัมป์มีการทำธุรกิจกับมาเฟียรัสเซียแน่นอนทรัมป์ก็จะออกมาโวยวายเผลอๆอาจจะมีการฟ้องสารคดีชุดนี้ก็ได้แต่ว่าผมเชื่อว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานพอสมควรเขาอธิบายเลยนะครับว่า business partners หุ้นส่วนธุรกิจของทรัมป์เนี่ยมีทั้ง Russian oligarchs คือพวกมาเฟียพวกเจ้าพ่อรัสเซียแล้วก็ convicted mobsters และพวกมาเฟียที่ศาลตัดสินว่าผิดก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจซึ่งถ้าหากพิสูจน์ได้เช่นนี้ก็จะทำให้ทรัมป์เนี่ยถูกข้อหาว่ามีส่วนร่วมในอาชญากรรมข้ามชาตินี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับและเชื่อสิครับว่าเรื่องนี้จะไม่จบง่ายเพราะว่าสภารัฐสภาคณะกรรมการข่าวกรองของวุฒิสภาเมื่อ2วันก่อนเนี่ยได้เชิญเอาบรรดาหัวหน้าใหญ่ของข่าวกรองสหรัฐมาให้การมาตอบคำถามและประจวบกับที่ทรัมป์ปลดผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีซึ่งถึงเช้าวันนี้ก็ยังเป็นประเด็นว่าเหตุผลที่ปลดนี่เป็นเพราะอะไรคนส่วนใหญ่สงสัยว่าเป็นเพราะทรัมป์นี่ต้องการขัดขวางการสอบสวนของ FBI ในประเด็นนี้แหละครับ
ประเด็นความเชื่อมโยงของทรัมป์กับรัสเซียเดิมทีกล่าวหาว่ารัฐบาลรัสเซียมาแทรกแซงกระบวนการหาเสียงเลือกตั้งช่วงฮิลลารีคลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์แข่งกันและมีผลทำให้ทรัมป์ชนะนั่นก็เป็นข้อหาส่วนหนึ่งว่าเข้ามาแทรกแซงผ่านไซเบอร์ผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาแฮกมาเอาข้อมูลแล้วก็มากระจายข่าวต่างๆที่ทำให้ทรัมป์ได้ประโยชน์ทรัมป์บอกว่าไม่เกี่ยวผมไม่รู้แต่ FBI บอกว่าใช่มีการสอบสวนประเด็นนี้อยู่ขณะเดียวกันทรัมป์ก็ปลดเจมส์โคมีผู้อำนวยการ FBI เลยแล้วที่ขุดคุยข่าวออกมานิวยอร์กไทมส์บอกว่าตอนที่กินดินเนอร์กัน2คนระหว่างทรัมป์กับโคมีเนี่ยก่อนที่จะปลดนะครับทรัมป์ได้บอกกับโคมีผู้อำนวยการ FBI ขณะนั้นว่าคุณจะยืนยันกับผมได้ไหมว่าคุณจะจงรักภักดีกับผมลอยัลคุณรับปากได้ไหมตามข่าวที่รั่วออกมาก็บอกว่าโคมี่ไม่รับปากโคมี่ก็อ้ําๆอึ้งๆอยู่พักหนึ่งเพราะกินข้าวกัน2คนนี่ครับฉะนั้นข่าวที่รั่วออกมานี่เราพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าใครเป็นปล่อยคนปล่อยข่าวมันไม่ใช่มือที่3แน่มันไม่ใช่คนอื่นแน่เพราะว่านั่งกินกันอยู่2คนถ้าไม่ใช่ทรัมป์ก็ต้องเป็นโคมี่ที่ออกข่าวโคมี่พอได้ยินทรัมป์บอกว่าคุณจะรับปากได้ไหมว่าคุณจะจงรักภักดีกับผมความหมายที่ผมตีความก็คือว่าทรัมป์ต้องการบอกกับผู้อำนวยการ FBI ว่าคุณหยุดสอบสวนเรื่องที่รัสเซียมาเกี่ยวพันกับการหาเสียงของผมเถอะแต่ไม่ได้พูดตรงๆอย่างนั้นพอทรัมป์ไปถามโคมีว่าคุณจะจงรักภักดีกับผมไหมตามข่าวที่รั่วออกมาโคมีก็อ้ำๆอึ้งๆแล้วก็พูดว่าผมก็รับปากได้เพียงว่าผมจะทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตครับ honesty I can guarantee honestyBut not loyalty ประโยคนี้มีความหมายมากนะครับเพราะคำว่า loyalty ต่อนักการเมืองก็แปลว่าคุณยอมเขาละคุณจงรักภักดีกับเขาแต่ถ้าคุณบอกคุณ honest แปลว่าคุณจะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตก็แปลว่าไม่แน่นะคุณอาจจะไม่จงรักภักดีต่อเขาก็ได้แต่คุณจะทำหน้าที่ของคุณอย่างซื่อสัตย์สุจริตที่สุดซึ่งทรัมป์ก็ไม่แฮปปี้สิครับทรัมป์ไม่พอใจแน่เพราะว่าทรัมป์เนี่ยโดยรัฐธรรมนูญมีอำนาจจะปลดผู้อำนวยการ FBI ได้แต่น้อยคนครับประธานาธิบดีไทยน้อยคนในอดีตที่จะปลดโดยเฉพาะถ้ามีประเด็นว่ากำลังสอบสวนรัฐบาลหรือที่โยงใยกับตัวเองก็จะต้องหลีกเลี่ยงเพราะว่าพอทำปักเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋อมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนอำพรางอยู่แต่ทรัมป์ก็ทำทรัมป์ก็ปลดเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผอ FBI ท่ามกลางข้อสงสัยเหตุผลทางการก็คือว่าทำงานไม่มีประสิทธิภาพตีความว่าเพราะว่าในช่วงก่อนเลือกตั้ง2สัปดาห์โคมีได้ออกมาพูดว่ากำลังรื้อฟื้นการสอบสวนกรณีอีเมลของฮิลลารีคลินตันที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวซึ่งถือว่าอาจจะเสี่ยงสุ่มเสี่ยงกับการที่ทำให้ความมั่นคงปลอดภัยของรัฐบาลอยู่ในภาวะที่เสี่ยงภัยและตอนหลังก็มายอมรับว่าโคมีอาจจะพูดเกินไปอาจจะทำให้กรณีของฮิลลารีคลินตันมันใหญ่เกินกว่าที่เป็นซึ่งความจริงทรัมป์ก็ควรจะแฮปปี้ใช่ไหมครับว่าโคมีไปสอบสวนฮิลลารีคลินตันไม่ได้สอบสวนตัวเองแต่ว่าโคมีเนี่ยเคยไปพูดต่อกรรมธิการข่าวกรองว่าจริง FBI กำลังสอบเรื่องรัสเซียกับทีมหาเสียงของทรัมป์ตรงนี้แหละครับที่ทรัมป์โกรธแล้วทรัมป์ต้องการให้โคมีพูดคล้ายๆกับว่าถ้าคุณจะอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปคุณต้องหยุดสอบสวนเรื่องนี้โคมีไม่ยอมนั่นก็คือที่มาของการปลดในจดหมายไล่ออกระบุด้วยนะครับทรัมป์เขียนซึ่งแปลกมากไม่มีประธานาธิบดีคนไหนของอเมริกาที่จะทำอะไรโชงชางอย่างนี้ในจดหมายลาออกประโยคแรกบอกเลยว่าขอบคุณที่เคยบอกผมถึง3ครั้งว่าคุณไม่ได้สอบหรือ FBI ไม่ได้สอบสวนเกี่ยวกับผมหรือผมไม่ใช่เป้าของการสอบสวนเรื่องนี้แต่ผมต้องปลดคุณเพราะความไร้ประสิทธิภาพนี่แหละครับเป็นที่มาของความอื้อฉาวนั่นคือว่ากำลังสอบว่ามีการเกี่ยวโยงอย่างไรระหว่างทีมหาเสียงของทรัมป์กับการที่รัสเซียเข้ามาแทรกแซงกระบวนการหาเสียงนั่นก็ข้อหารุนแรงอยู่แล้วนะครับกำลังสอบสวนอยู่กรรมาธิการ
ข่าวกรองของรัฐสภาของวุฒิสภาสารกำลังสอบอยู่แต่วันนี้ที่มาเนี่ยคือสารคดีที่ออกอากาศที่เนเธอร์แลนด์ที่ระบุยิ่งเจาะลงไปถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวทางธุรกิจของทรัมป์กับมาเฟียรัสเซียนี่รัฐบาลรัสเซียถูกมองว่าเข้ามาแทรกแซงเรื่องเลือกตั้งแต่ข้อกล่าวหาใหม่นี้ที่มาจากสารคดีในเนเธอร์แลนด์บอกว่าทรัมป์เนี่ยมีความโยงใยเกี่ยวพันกับมาเฟียของรัสเซียในเรื่องธุรกิจหุ้นส่วนธุรกิจหลายคนของทรัมป์ตามข้อกล่าวหาในสารคดีนี้นะครับหุ้นส่วนของทรัมป์หลายคนในรัสเซียเนี่ยเป็นอาชญากรที่ศาลตัดสินแล้วว่าทำผิดกฎหมายเป็นกลุ่มใต้ดินเป็นกลุ่มมาเฟียนี่แหละครับแน่นอนว่ากรรมธิการของสหรัฐจะต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาสอบสวนและไต่สวนก็แน่นอนครับถ้าเข้าข่ายว่าเป็น criminal racketeering charges คือเป็นข้อกล่าวหาว่าด้วยอาชญากรกรรมข้ามชาติยิ่งเป็นรัสเซียซึ่งในหลักฐาน FBI CIA ก็ยืนยันมาตลอดว่ารัสเซียนั้นมีกิจกรรมที่เป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอย่างนี้ทรัมป์คงจะรอดยากครับอยู่ที่ว่าทางการสหรัฐ FBI ก็ดี CIA ก็ดีกรรมธิการของวุฒิสภาของสหรัฐก็ดีจะจับประเด็นนี้มาแล้วก็สอบสวนขยายความจนกระทั่งจับได้คาหนังคาเขาว่ามีหลักฐานต่างๆเหล่านี้พอผมดูข่าวนี้ผมก็เห็นความตื่นตระหนกของทรัมป์เกี่ยวกับเรื่องผู้อำนวยการ FBI แล้วไปยัดเยียดบังคับให้เขาจะต้องบอกว่าจะซื่อสัตย์จะจงรักภักดีแล้วก็ปลดเขาเนี่ยแสดงว่ามันมีข้าวนะครับมันมีข้าวของความไม่ชอบมาพากลที่ทรัมป์มีอะไรเกี่ยวกับรัสเซียตั้งแต่รัฐบาลรัสเซียไปจนถึงออลิการ์คพวกเจ้าพ่อและพวกใต้ดินรัฐบาลมาจนถึงธุรกิจนี่คือสิ่งที่กำลังจะเป็นระเบิดเวลาที่จะทำให้ทรัมป์ซึ่งเข้ามารับตำแหน่งได้เพียง120วันอยู่ในฐานะแย่แน่ๆครับตามให้ดีครับผมก็จะเกาะติดดูรายละเอียดทั้งหมดเพื่อจะมาเล่าให้ฟังว่าเขากำลังขุดคุ้ยหลักฐานอะไรที่ทำให้ทรัมป์จะต้องหลังติดฝาและจะต้องมีอะไรต่อมีอะไรที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราก็จะเห็นนะครับว่าข้อกล่าวหาในสารคดีของเนเธอร์แลนด์ที่เพิ่งออกอากาศไปนี้เนี่ยจะถูกขยายผลในสหรัฐอเมริกาโดยสื่อโดยนักวิชาการโดย NGO โดยสสโดยสวอย่างไรบ้างถ้าทางจะรอดยากแต่ว่าแน่นอนทรัมป์ต้องสู้ตายเช่นเดียวกันก็ต้องอ้างทั้งอำนาจตัวเองอ้างทั้งข้อกล่าวหาแล้วก็ชี้นิ้วไปว่าทั้งหมดนี้กุข่าวมาโดยพวกเฟคนิวส์พวกสื่อ New York Times CNN ที่เป็นศัตรูผมเป็นเพราะเดโมแครตแพ้เลือกตั้งจึงกุข่าวเรื่องนี้มาทำลายผมไม่จริงต้องดูครับท้ายที่สุดอยู่ที่หลักฐานท้ายที่สุดอยู่ที่ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่จะเกาะติดครับแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์เล่าสู่กันฟังทุกท่านที่ติดตามขอบคุณนะครับเช้าวันอาทิตย์มีข่าวร้อนเยอะเลยครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธลูกใหม่ทำให้ความหวังของผมที่ว่าจะมีการเจรจาซึ่งจะนำไปสู่การลดลาวาศอกและจะทำให้อุณหภูมิของการเมืองของความตึงเครียดทางทหารที่คาบสมุทรเกาหลีลดน้อยลงบ้างแต่เช้าวันนี้มันเกิดฟูดร้อนขึ้นมาทันทีและตามมาด้วยโดนัลด์ทรัมป์กับหลักฐานใหม่ในสารคดีดัตช์ที่บอกว่าทรัมป์มีความผูกพันอันใกล้ชิดกับมาเฟียและกลุ่มใต้ดินของรัสเซียครับแรงครับแรงทั้งสองเรื่องเลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ